ดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสตาร์แอสโตโทราทาโร่วิ่ง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 มีอันนี้มาให้ด้วยวันนี้มีแบบว่าเป็นดอกกุหลาบเป็นเหมือนคริสตัลนะคะคือให้ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับเป็นดอกไม้ที่อยู่ในถ้าใครที่เคยดูใน Beauty and the Beast นะคะที่เป็นชมงามกับเจ้าชายอสูรเป็นโมเมนต์ความรู้สึกแบบนั้นเลยก็เอาแบบนี้พลังบวกๆมาให้กับทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot ของไข่วันนี้เป็นมุมกล้องที่มาอัดในห้องที่เป็นอันนี้เป็นห้องมุมตรงนี้เป็นมุมที่ไข่เอาไว้แต่งหน้าเป็นห้องนอนนะคะก็มาอัดคลิปในนี้เพราะว่าให้เอเดนนอนอยู่ตรงที่นอนตรงนี้พอดีก็เลยวันนี้มาอัดตรงนี้ดูนะคะทีนี้อ่ะคลิปนี้เป็นคลิปอะไรก็เป็นพลังงานที่หลายๆคนรอคอยนะคะเป็นเซตเอเนจีของความรักแรนดอมที่เป็นโซลเมททูเลิฟแล้วก็ทวินเฟลมนะคะอันนี้ไข่ก็จะมาเริ่มที่พลังงานของเอเนจีของโซลเมทก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะมาดูซิว่าพลังงานตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะในคลิปนี้ต้องบอกก่อนว่าทุกคลิปเป็นแรนดอมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเปิดใจให้กว้างมารับพลังงานบวกกันเยอะๆนะคะแล้วก็ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาจองคิวดูดวงส่วนตัวกับไข่ที่เห็นไหมตรงมุมกล้องที่ไข่แปะไว้ว่าเป็นการจองคิวดูดวงส่วนตัวคือ LINE ID ของไข่แอดมาได้KHIDOZ ใครขอความกรุณาสำหรับคนที่ต้องการจะจองคิวเท่านั้นนะคะไม่แบบว่าไม่เอาแบบแอดมาแบบแอดทิ้งแอดเงียบแอดเปล่าแอดเฉยๆคือขอความกรุณาให้กับบุคคลอื่นที่ต้องการจะแอดมาเพื่อแบบดูดวงหรือสอบถามดูดวงอะไรแบบนี้จริงๆเพราะว่าจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยไม่ได้เยอะคือมีประมาณ 0.01% คือแบบแอดมาแล้วแบบว่าเงียบก็คือไม่รู้ว่าแอดทำไมนะคะขอความกรุณาหนึ่งเพราะมันเป็นไลน์ส่วนตัวของไข่นะคะโอเคกับเป็นไลน์เขาเรียกว่าเป็นไลน์ที่ใช้สำหรับคุยกับคนในครอบครัวสามีลูกหรือว่าญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็เป็นไลน์ที่สำหรับดูดวงเท่านั้นนะคะทีนี้อ่ะก็นั่นแหละตามนี้ทีนี้มาดูกันว่าพลังงานในวันนี้ที่ไข่อัดคลิปเป็นช่วงเที่ยงของที่นี่เป็นวันที่11พฤษภาวันนี้เอเรนครบ2เดือนพอดีแล้วเย่เดี๋ยวก็ตอนนี้อัดคลิปมาให้ทุกคนก่อนอัดคลิปให้ทุกคนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะรีบตัดคลิปให้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบที่แบบเหมือนเช็คอัพนะคะ2เดือนของเอเดนพอดีก็เลยรีบมาอัดคลิปให้ก่อนนะคะทุกคนมาดูซิว่าพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะโอเคความรักความสัมพันธ์ของพลังงานโซลเมทในคลิปนี้มาดูซิว่าพลังงานโซลเมทตรงเนี้ยมีพลังงานอะไรยังไงถึงพบคุณบ้างในคลิปนี้นะคะมาดูกันพลังงานโซลเมทมีพลังงานอย่างไรถึงคุณบ้างในคลิปนี้นะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยบอกด้วย My God ว้าวโอ้ยขนลุกจังเลยอ่ะพลังงานตรงนี้ดีจังเลยมาอัดคลิปแล้วไพ่สวยๆโอเคก็อันนี้เป็นบอลลูนที่แบบแอนดรูซื้อให้ที่เป็นวันแม่พอดีว่าวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาวันอาทิตย์อ่ะเป็นวันแม่ของที่อเมริกานะคะก็คือว่าแบบเป็นวันก็คือยังไงอ่ะเราก็แบบอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องเหมือนแบบไปตามเทศกาลด้วยเนาะที่นี้คือแบบว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากเพราะว่าคนที่เป็นแม่แล้วแบบว่ามีลูกคนแรกแล้วก็เป็นแม่ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบโอ๊ยแบบรู้สึกดีมากเลยอ่ะแล้วแบบเนาะคือแบบไข่ต้องการพลังงานบวกให้กับทุกคนไม่ใช่อะไรคือไข่มีพลังงานบวกเยอะมากแล้วไข่ก็มีพลังงานเหมือนแค่กับว่าไข่เป็นคนที่มีความสุขแบบถึงแม้จะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแต่ไข่เป็นคนที่มีความสุขอยู่ข้างในเยอะมากเลยค่ะไข่จะเป็นคนที่ดีท็อกหรือว่าแบบว่าผ่านอะไรต่างๆแย่ๆได้เร็วมากคือไข่จะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบพลิกคือเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับก้าวข้ามได้เร็วมากบางทีอาจจะแบบดูแบบเฮิร์ตหนักหรือเรื่องเนี่ยหนักๆแย่ๆมาอะไรแบบนี้แต่ไข่จะเป็นคนที่แบบรีเฟชตัวเองหรือแบบมีพลังงานที่เขาเรียกว่า energy ที่เปลี่ยนแบบทันทีเลยแบบอย่างรวดเร็วไม่ใช้เวลานานเกินไปสำหรับเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องส่วนตัวเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรที่แบบว่าเสียใจหรือเรื่องแย่ๆทีนี้มาดูพลังงานนี้กันพลังงานไพ่เซตนี้นะคะของโซเมทคลิปนี้เป็นเซตที่สวยมากอีกคลิปหนึ่งไพ่มีพลังงาน past life relationship
ดูดิ you have no each other before ไพ่นี้คือคนที่เป็น soulmate ต่อกันและเป็นคนที่เป็นอดีตต่อกันมาค่ะจะบอกว่าในคลิปเนี้ยบอกเลยว่าคนที่เป็นคู่กันเนี่ยเป็นคนที่เป็นอดีตต่อกันในคลิปนี้อย่างแน่นอนและเพราะอะไรที่ไข่พูดแบบนี้เพราะการที่ไข่เปิดไพ่มาเรื่อยๆเนี่ยถึงมันจะเป็นแรนดอมก็ตามแต่มันเป็นพลังงานที่ว่ามันมักจะมีพลังงานอดีตหรือคนเก่าๆแทรกอยู่ในแต่ละคลิปเสมออ่ะถึงแม้ว่าบางคนน่ะที่ไข่มาเห็นที่เม้นท์น่ะบางคนอาจจะเป็นพลังงานที่แบบว่าคุณไม่ต้องการคนเก่าๆแล้วแต่ขอให้เปิดใจค่ะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคนอื่นด้วยไม่ใช่ของคุณคนเดียวนะนะคะโอเคพลังงานตรงนี้มี energy อะไรเก่าๆตรงนี้ในคลิปนี้แน่นอนไพ่พลังงานตรงนี้ very soon ด้วยมันเป็นอะไรบางอย่างที่คือมันเป็น energy ที่มีทั้งพลังงานของคนที่ในคลิปนี้คุณต้องการใครบางคนที่เป็นอดีตของคุณกลับมาอย่างรวดเร็วด้วยหรืออีกในนึงหมายถึงเกณฑ์ของบางท่านตรงนี้ที่เป็นคู่กันบางโอกาสบางคนจะมีพลังงานของการที่ว่าในอนาคตอันใกล้อะไรบางอย่างกำลังดึงกันกลับมาหรือดึงพลังงานคนรักคนที่เป็นคนใช่คนที่เป็นรักแท้ต่อกันเข้ามาพลังงานตรงนี้ขอให้มีความเชื่อมั่นเข้าไว้นะคะมันมีบางคนตรงนี้แหละที่มีความเชื่อมั่นศรัทธาในสถานการณ์ชีวิตว่าเราจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในทางที่ดีได้ในอนาคตอันใกล้มันมีคนเชื่อมั่นอยู่ตรงนี้ในคลิปนี้มันถึงขึ้นไพ่แบบนี้แต่ไพ่นี้ต้องการจะมาสื่อสำหรับคนที่ขาด energy นี้มากๆใครต้องการจะใช้ไพ่นี้สื่อว่าไพ่ที่ขึ้นคำว่า trust ค่ะใครที่คุณขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความรักของตัวเองขาดความเชื่อมั่นในพลังงานดีๆคือสถานการณ์ของบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันดำดิ่งมากมันรู้สึกเฟลมากมันรู้สึกเจอความรักหรือแม้กระทั่งในตอนนี้ที่ว่ามันไม่โอเคหรือบางคนหมดศรัทธาแต่ขอให้คุณจงมีศรัทธาเข้าไว้ค่ะคือไข่จะบอกว่าไข่เป็นคนที่มีศรัทธามากและศรัทธามันสามารถเปลี่ยนชีวิตบางอย่างของเราได้ด้วยนะโอเคพลังงานไพ่สวยมากไพ่มีคำว่า this situation is calling for you to have faith และไพ่ในกองวันนี้มี energy นี้ด้วยTrue love wow this is the romance of a lifetime คือเป็นความรักที่แบบว่าเป็นความรักที่แบบสุดมากเลยอะสุดแบบที่ว่าเป็นรักที่มีความเป็นแบบตัวจริงหรือเป็นคู่กันตรงนี้แหละแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นจากพื้นฐานของความเชื่อมั่นในความรักนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของไพ่หลักกันว่าไพ่หลักจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูไพ่พลังงานไพ่หลักกันนะคะว่าพลังงานตรงนี้ในคลิปนี้ความรักความสัมพันธ์ในคลิปนี้นะคะโซเมทของคุณพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอดูพลังงานของพวกคุณที่มาดูคลิปนี้หน่อยค่ะขอดูพลังงานของพวกคุณทั้งหลายที่มาดูคลิปนี้ในโซเมทตรงนี้หน่อยว่าพลังงานความรักพลังงานชีวิตของพวกคุณตรงนี้ในช่วงพลังงานแบบนี้มีเนจี้ที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างนะคะขอดูพลังงานตรงเซตแรกนี้หน่อยพลังงานในคลิปนี้ของคลิปโซเมทนะคะคนที่มาดูในคลิปนี้มีพลังงานอย่างไรบ้างมาดูกันสิพลังงานตรงนี้มีอย่างไรบ้างพลังงานตรงนี้มีอย่างไรบ้างสำหรับบางท่านตรงนี้ความรักความสัมพันธ์ว้าวพลังงานความรักความสัมพันธ์เอเดนนอนชิลจังเลยโลกดีจังเลยดีมากพลังงานความรักความสัมพันธ์โอ้ว้าวพลังงานว้าวมากเลยอะเฮ้ยคืออัดคลิปไปตรงนี้แล้วก็ร้อนแบบร้อนสู้ซ่าไปเลยนะเนี่ยเหงื่อเริ่มออกแล้วอะคือไพ่มันพลังงานมันฮอตมากหรือว่าตรงนี้มันเป็นแบบแสงไฟด้วยก็ไม่รู้นะโอเคนะคะทุกคนไพ่ตรงนี้อะมาเริ่มที่เซตนี้ก่อนมีคิงถือไม้เท้าเพราะฉะนั้นมันจะเป็น energy อะเอาไพ่ตรงนี้ให้ดูอย่างนี้ดีกว่าคิงถือไม้เท้านะคะมันเป็น energy ที่คลิปนี้หลายๆท่านที่มาดูคลิปนี้คุณอาจจะเป็นธาตุไฟค่ะคุณอาจจะเป็นธาตุไฟได้เมษสิงห์ธนูหรืออีกในนึงพลังงานตรงนี้เนี่ยคนบางคนตรงนี้น่ะคนที่คุณนึกถึงคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้หรือเป็นคนที่มีพลังงานที่ว่าในคลิปนี้หรือคนที่นึกถึงมีความลักษณะที่แบบเป็นคนมีเสน่ห์อาจจะเป็นคนหล่อคนสวยหรือคนบุคลิกดีหรือเป็นคนเก่งอะไรบางอย่างคนมีเสน่ห์บางอย่างอยู่ตรงนี้แหละบางคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่เป็นในลักษณะของ energy ไฟโดยตรงเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าพลังงานตรงเนี้ยที่มันมีไพ่ไม้เท้าแล้วมีแบบกิ้งก่าตรงนี้ด้วยเนี่ย
มันคือพลังงานของคนที่มีความเก่งอะไรบางอย่างอ่ะหรือว่าเป็นคนที่แบบว่ามีไหวพริบที่ดีเป็นคนที่มีสกิลหรือมีความสามารถหรือว่าดูมีอะไรแบบดูมีของอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือคนที่คุณนึกถึงในการดูคลิปนี้นะทีนี้พลังงานตัวนี้มี energy แบบนี้ด้วยเนี่ยไพ่แบบนี้บางคนมันเป็นลักษณะของการรออะไรบางอย่างของความวนเวียนด้วยนะรอบางอย่างของความวนเวียนแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับคนที่มีความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีบางอย่างที่จริงจังหรือมีอะไรบางอย่างที่ดีมากขึ้นและอีกในนึงคือบางคนตรงเนี้ยเกี่ยวกับความรักที่เป็นลักษณะที่ว่าเกี่ยวข้องในเรื่องของงานหรือเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงโคจรหรือสังคมโซเชียลหรืออะไรก็ตามที่มันมีความเกี่ยวข้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือว่าสังคมบางอย่างที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอยู่ตรงนี้สำหรับบางท่านตรงนี้แล้วก็จะบอกว่ามันจะมีความรักของบางคนตรงนี้ที่เป็นคู่กันเนี่ยถ้าเป็นคู่กันที่โอเคมากเนี่ยในคลิปเนี้ยมันมีความจริงจังหรือมีความวางแผนในชีวิตอะไรบางอย่างหรือมีความเชื่อมั่นกับบางอย่างอยู่ตรงนี้ค่อนข้างสูงไพ่ตรงนี้นะคะมี energy ดีด้วยกรีดให้กับเดอะซันว้าวเป็นโซเมทที่ได้เดอะซันด้วยอ่ะเป็นโซเมทที่ได้เดอะซันและมันจะมีไพ่ใหญ่อีกใบนึงค่ะไพ่ใหญ่ของเซตแรกตรงนี้เป็นไพ่ที่แบบสุดมากใครจะบอกเลยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในคลิปนี้มากๆหรือเป็นความสุขแฝงในคลิปนี้เลยแหละเดอะซันเป็นพลังงานของคนที่แบบคุณอาจจะเป็นสิงห์หรือชาวธาตุไฟหรือคนที่คุณเกี่ยวข้องเป็นสิงห์หรือชาวธาตุไฟก็ได้แต่อีกในนึงคือไพ่ใบนี้เป็นคนตรงเนี้ยที่เป็นรักเก่าที่เป็นต่างชาติได้ด้วยค่ะเป็นทั้งต่างชาติแล้วก็เป็นคนที่มีความวัยแตกต่างอายุน้อยกว่ามากๆหรือมากกว่ามากๆอะไรแบบนี้ได้แต่พลังงานตรงนี้มันหมายถึงคนที่มีความอายุน้อยและเป็นพลังงานต่างชาติความแตกต่างอยู่ตรงนี้ได้มากๆแล้วไพ่นี้หมายถึงพลังงานของ energy ของความสุขบางอย่างที่จะเกิดขึ้นบางคนอาจจะมีเวลาบางอย่างที่ใช้เวลาความรักเนี่ยกว่าที่จะมีความสุขอ่ะใช้เวลาร่วมปีหรือเป็นเขาเรียกว่าเกินปีได้สำหรับบางท่านนะเพราะอะไรไพ่นี้นี่ไงที่ใครเกินไปไพ่ใหญ่เมเจอร์อีกใบนึงเดทพลังงานตรงนี้คุณอาจจะเป็นพิจิกค่ะหรือใครที่คุณเกี่ยวข้องนึกถึงเป็นพิจิกได้โดยตรงในพลังงานไพ่นี้แต่ใครจะบอกว่าไพ่เนี้ยมันปังตรงไหนรู้ป่ะคุณดูดีๆนะเดทอ่ะโทษเดอะซันคือไพ่อันดับ1ที่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดหรือพลังงานพระอาทิตย์ที่มันเป็นพลังงานบวกจ้าแบบแสงอาทิตย์อ่ะนึกภาพนะคะมันเป็นพลังงานที่แบบดีที่สุดสุขที่สุดสมหวังความสำเร็จvictory glory happiness beginning อะไรก็ตามแต่และที่สำคัญคุณมีเดทค่ะสังเกตดูดีๆว่าเดทเนี่ยเป็นพลังงานที่มีพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ครึ่งนึงเห็นไหมคะพลังงานตรงนี้ขี่ม้ามาและมีไพ่ที่เป็นเหมือนคล้ายๆกับพระสงฆ์พระสันตะปาปาโป๊ปอะไรก็ตามแต่ที่แล้วแต่คนแล้วแต่คุณเป็นศาสนาหรือศรัทธาหรือเชื่อถืออะไรพลังงานตรงนี้มันมี energy บางอย่างที่ว่าพลังงานบวกๆดีๆมาดึงหรือมาขอพลังงานบางอย่างที่เขาเรียกว่าปลุกอะไรเก่าๆที่ตายหรือที่จบที่อะไรก็ตามที่เรียกว่าไพ่นี้มีพลังงานของอดีตหรือ past แฝงอยู่ในนี้ค่ะมันรออะไรบางอย่างของการกำเนิดหรือเริ่มต้นขึ้นหรือเป็น big change เป็นการเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับฟื้นขึ้นมา big change เปลี่ยนแปลง big transformation พลังงานตรงนี้มี2ใบที่เป็นไพ่สุดไปทางนึงกับสุดไปอีกทางนึงทั้ง2 energy เลยและไพ่ของคุณน่ะมันมีพลังงานนี้ไงpast แฝงเห็นไหมคะpast จะมีพลังงาน energy สวยๆทั้งนั้นเลยอะไพ่แบบสู้ซ่ามากเลยนะคลิปนี้ใครก็อัลเลิร์ตอีกคลิปนึงนะคะเป็นคลิปที่สู้ซ่ามากทีนี้อะมีควีนถือเหรียญด้วยใครจะบอกว่าเป็นคนตรงนี้ในคลิปนี้ที่คุณเป็นชาวธาตุดินนะคะชาวการพุทธศพมังกรมีชาวการพุทธศพมังกรอย่างตรงนี้ด้วยแล้วก็คุณที่คุณนึกถึงอาจจะเป็นการพุทธศพมังกรก็ได้แต่ใครจะบอกว่าตรงนี้นะความรักของบางท่านตรงนี้เนี่ย energy ของไพ่ชุดนี้ที่มีเกณฑ์ลักษณะที่เป็น soulmate เนี่ยคลิปไพ่ใบเนี้ยจะต้องเป็นใครบางคนที่ว่าอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่พลังงานตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็น energy ที่ว่าอายุยิ่งมากความรักถึงจะยิ่งดีหรือบางคนในคลิปนี้อาจจะเป็นอายุที่เกินเลข3เลข4แล้วก็ได้แต่ใครจะบอกว่าโดยพื้นของไพ่ในเซตนี้ถ้าเกี่ยวกับใครตรงๆเป้งๆมากๆเนี่ยไพ่ตรงเนี้ย
ถ้าคนที่มาดูคลิปนี้แล้วคุณเป็นเด็กอายุที่น้อยกว่า30ลงมาเช่น20ต้นๆหรือ25 27 28อะไรก็ตามแต่ตรงเนี้ยขอให้ energy มันเลยช่วงเวลาเลขเหล่านี้ไปก่อนด้วยนะเพราะไพ่พวกนี้ที่เป็นคิงและควีนเนี่ยมันเป็น energy ที่เขาเรียกว่าอายุหรือวัยที่มันดีมันควรจะเกินวัยที่แบบว่า30ขึ้นมาค่ะถึงจะดีหรือ energy ของพลังงานความรักที่แบบว่าเริ่มเลข3เริ่มเลข4ขึ้นมามันถึงจะเป็น energy ที่แบบว่าอยู่ในช่วงจังหวะเกณฑ์ของบางท่านตรงนี้นะคะอันนี้คือไข่แบบเอาเป็นไพ่ดูโดยรวมนะไม่ได้แบบว่าเจาะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อายุเกินตรงนี้แล้วก็คือว่าเอาง่ายๆว่าบางท่านตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะของการที่คุณจะต้องรอบางอย่างเพราะอะไรมันมี energy ของไพ่เดทเกิดขึ้นค่ะมันมี energy ของไพ่เดทเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือ energy ของบางคนที่เขาเรียกว่าไพ่ตรงนี้มันมีคาร์มาแฝงบางอย่างที่จะต้องมีการแบบว่าเป็นการจบในความรักเป็นอดีตที่เกี่ยวข้องหรืออะไรก็ตามแต่ตรงนี้ไพ่ตรงนี้ดูสิมีเลิฟเวอร์ด้วยบางคนตรงนี้อาจจะมีพลังงานที่เป็นเมถุนคุณอาจจะเป็นเมถุนหรือเกี่ยวกับที่เป็นเมถุนก็ได้นะแต่ไพ่ตรงนี้มันหมายถึงอะไรมันก็คือไพ่ลักษณะของสปิริตชวลที่เป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเนคชันแบบคู่รักเป็นคอนเนคชันแบบโซเมทเพราะไพ่ตรงนี้มีพลังงานในกองที่เป็นพาสแล้วก็ทรูเลิฟแฝงอยู่ในพลังงานแองเจิลที่เป็นโรแมนซ์แองเจิลด้วยทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของเซตต่อมาว่าไพ่เซตต่อมาจะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้มาดูพลังงานของ energy ไพ่ในเซตนี้ต่อมานะคะใครใช้ไพ่อีกเซตนึงนะใช้ไพ่ชุดนี้นะคะก็นั่นแหละใช้ไพ่ทาโร่2สำหรับนะคะก็จะได้แบบว่าเราดูซิว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะที่นี้มาดูพลังงานกันนะคะในคลิปนี้ว่าพลังงานโซเมทตรงนี้พลังงานของโซเมทที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณที่มาดูคลิปนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานหน่อยนะคะพลังงานของโซเมทของพวกคุณเขาเป็นใครเป็นพลังงานยังไงเป็นอะไรยังไงถึงพลังงานสะท้อนถึงพวกคุณบ้างเฮ้ยเห็นป่ะไพ่ดีดออกมาเนี่ยคือไข่จะบอกว่าเวลาสับแล้วไพ่ดีดออกมาแปลว่าไพ่ต้องการจะสื่อบางอย่างแสดงว่าไพ่ต้องการจะสื่อบางอย่างนะคะมาดูพลังงาน energy ตรงนี้หน่อยว่าคนที่เป็นอะโซเมทของพวกคุณหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องอะไรก็ตามแต่ในคลิปเนี่ยที่มาดูเนี่ยพลังงานเป็นยังไงบ้างเนาะเขามีพลังงานอะไรยังไงถึงพวกคุณบ้างเขามีพลังงานอะไรยังไงถึงพวกคุณบ้างเกี่ยวข้องยังไงเป็นอะไรยังไงเป็นใครอะไรยังไงตรงนี้พลังงานสะท้อนอะไรนั่นไงพลังงานตรงนี้มาดูสิรักในคลิปนี้เนี่ยพลังงานเป็นยังไงบ้างโอเคพลังงานของพวกเขาเรานะมีพลังงานอะไรสะท้อนอยู่ตรงนี้ถึงพวกคุณบ้างนะคะสำหรับโซเมทที่พวกคุณนึกถึงในการดูคลิปนี้ขอไพ่อีกใบหนึ่งว้าวไพ่เมื่อกี้ดูนะคะนี่ตรงนี้มีไพ่ใหญ่2ใบอยู่ในเซตนี้ค่ะแล้วใครจะบอกว่าเห็นไหมว่าไพ่ที่ดีดออกมาใบแรกเห็นใช่ไหมทีนี้ไพ่ที่ดีดออกมาใบแรกคือไพ่นี้ค่ะเห็นป่ะคือไพ่อะไรแสงเดวิลไงเดวิลออกมาคืออะไรเดวิลคือคนที่มาดูคลิปนี้คุณอาจจะเป็นมังกรหรือคนที่คุณนึกถึงเป็นมังกรค่ะแต่อีกในหนึ่งคือเดวิลคืออะไรเดวิลเนี่ยหรือเดทเนี่ยมันก็คืออันนี้นี่แหละอะไรพาสอะไรที่มีพลังงานที่ว่าเขากับคุณหรือคุณกับเขาที่ว่าแบบเป็นความรู้สึกของการที่ตัดกันได้ยากเหลือเกินตัดขาดความรู้สึกหรือแบบเขาเรียกว่าจะขาดกันไปเลยยากจังเลยหรือแบบว่ายังมีความนึกถึงอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้อีกในนึงใครจะบอกว่าพลังงานตรงนี้มันเป็นไวเวอร์ซ่าสะท้อนได้คนแบบที่เป็นแบบว่าเก่าๆต่อกันตรงนี้อาจจะเป็นคนที่คุณนึกถึงอะค่ะเขาอาจจะนึกถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณได้นะไพ่มันถึงขึ้นมาแบบนี้ที่มีอะไรเก่าๆแบบนี้แหละและไพ่ตรงนี้ไม่ธรรมดาตรงที่ว่าไพ่อะมันมีดาบแบบนี้8ดาบ10ดาบเนี่ยมันคืออดีตของบางคนตรงนี้ที่รู้สึกว่าโอ้คือผ่านอะไรบางอย่างกันมาหรือบางคนอาจจะเป็นอดีตที่เกิดขึ้นมาไม่นานมานี้จากคลิปนี้ได้ที่ว่าเหมือนแบบเฮ้ยทำไมถึงแบบจบแบบนี้ล่ะทำไมถึงแบบว่าทำแบบนี้ต่อกันเป็นอะไรบางคู่ที่ตรงนี้ที่เป็นอดีตต่อกันที่เหมือนแบบใครบางคนตรงเนี้ยคุณหรือใครอาจจะทำลักษณะที่ว่าแบบ
ทำลายความสัมพันธ์หรือความรู้สึกหรือเสียความรู้สึกกับใครบางคนตรงนี้มากๆอาจจะเป็นเขาทำกับคุณหรือคุณทำกับเขาก็ได้และพลังงานตรงนี้มันมีความรู้สึกความอึดอัดบางอย่างในความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของการที่ว่าบางคนเป็นอะไรบางอย่างที่ยังหาทางออกกับความรักไม่ได้และยังเหมือนคล้ายๆกับว่ารอจังหวะบางอย่างที่ลึกๆบางคนตรงนี้ก็มีความเชื่อมั่นว่าคุณจะมีความรักที่ดีขึ้นหลังจากนี้ได้เหมือนกันมันมีพลังงานของคนที่ทำร้ายกันมามันมีพลังงานของคนที่เป็นอดีตหรือเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของความที่ว่าเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์เป็นความรักที่มีความแบบเจ็บปวดมีเฮิร์ตมีแบบบางคู่อาจจะมีความรู้สึกเหมือนโดนหักหลังหายกันไปในความสัมพันธ์แล้วหักหลังอะไรแบบนี้ได้บางคู่นะคะบางคู่ทีนี้ไพ่ตรงนี้มี energy แบบนี้ด้วยอ่ะเนี่ย1ถ้วยมันเป็นพลังงานที่รู้สึกว่าเออคุณหรือใครบางคนตรงนี้แหละที่คุณนึกถึงเนี่ยเป็นการที่มีรู้สึกว่าแบบมันมีความหวังว่าความรักคุณสามารถที่จะเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เป็น new beginning ได้เพราะไพ่คุณมีไพ่ the sun และไพ่เดทมันคือรอการ big change หรือ big เขาเรียกว่า transformation จริงๆในการเริ่มในความรักที่มันแบบเป็นความรักที่ fresh ความรักที่ดีความรักที่แบบลงตัวอะไรก็ตามแต่ตรงนี้เพราะไพ่คุณเนี่ยมีพลังงานไพ่ในวันนี้แบบใหญ่เนี่ยมีพลังงานที่แบบว่า The Sun Death Devil และที่สำคัญ The World ค่ะใครจะบอกเลยนะไพ่ในวันนี้ที่มีพลังงานที่เป็นเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยขอเอาไพ่ของชุดเมื่อกี้ขึ้นมาไอ้นี้ด้วยใครจะบอกเลยนะไพ่3ใบเนี้ยตรงๆเลยเนี่ยมีพลังงานต่างชาติอยู่ในคลิปนี้ชัดมากๆนะคะต่างชาติต่างภาษาหรือต่างวัยต่อกันมากๆและรวมถึงพลังงานเนี้ย The Sun The World Date ไพ่นี้คือไพ่ Big Change ในความรักมากๆคนในคลิปนี้เป็นคนที่เป็นบอกเลยว่าคนในคลิปเนี้ยคนที่เป็นโซเมทตรงเนี้ย 50% หรือเกินเลยอ่ะเป็นอดีตต่อกันดูดิไพ่ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้มากๆเลยอะค่ะสุดมากๆเลยนะทีนี้พลังงานตรงนี้น่ะบางคนเกี่ยวข้องกับพวกท่านลมเมถุนตุลกุมได้ด้วยและอีกในนึงคือจะบอกว่ามันเป็นพลังงานของบางเอเนจีที่แบบว่าถ้าเป็นคู่กันแบบที่แบบมีปัญหาอะไรบางอย่างหนักๆต่อกันเนี่ยหรือมีบางอย่างที่ว่ามันรู้สึกว่ามันแบบเฮิร์ทเนี่ยมันมีบางคนน่ะมีบางอย่างที่บล็อกกันในเรื่องของความรู้สึกหรือบล็อกกันในเรื่องของการติดต่อสื่อสารได้ด้วยนะหรือบางคนเป็นอะไรหนักๆที่แบบว่าอย่างเช่นแบบคือพยายามที่จะปิดกั้นหรือปิดช่องทางในการติดต่อโซเชียลหรือการแบบคอนแทคอะไรแบบเนี้ยบางคนมันจะมีพลังงานแบบนี้อยู่ในคลิปนี้ด้วยทีนี้เดี๋ยวดูพลังงานของไพ่ที่เป็น energy ของไพ่ของชุดนี้หน่อยอะไข่เก็บไว้ในนี้เพราะว่าจะได้มีพื้นที่เนาะทีนี้มาดูพลังงานของไพ่ที่เป็นชุดนี้นะคะ Lover Oracle Lover Oracle ที่เป็นไพ่รูปหัวใจเนี้ยมาดูซิว่า Lover Oracle ต้องการจะบอกอะไรคุณบ้างในคลิปนี้ Soulmate ตรงนี้มีพลังงาน energy อะไรจากไพ่ Lover Oracle ถึงพวกคุณบ้างนะคะขอดูไพ่หน่อยเฮ้ยเห็นป่ะไม่ธรรมดาอ่ะดูนะเพราะอะไรไพ่มันถึงเข้มข้นมากอีกคลิปนึงมากๆในคลิปนี้ค่ะ A message for you ให้แสงจากตรงนี้ช่วยให้แสงจากไฟตรงนี้ช่วย A message for you I'm thinking of you this very moment Your love fills me with light I love you มันคือเมสเซจ for you คือเหมือนคล้ายๆกับว่าใครบางคนตรงนี้น่ะอาจจะเป็นคนที่คุณนึกถึงอ่ะเขาอาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่าอยากจะมีเมสเซจบางอย่างที่นึกถึงที่สื่อถึงคุณได้ว่าเขาก็นึกถึงคุณเหมือนกันหรือเป็นพลังงานที่คนบางคนในคลิปนี้ที่ดูคลิปนี้คือคนที่แบบมีความรักให้ใครเต็มๆและอยากจะสื่อสารถึงกันนะคะไพ่ตรงนี้มีอีกใบหนึ่งที่เป็น energy แบบนี้ต่อมา life is a series of constantly shifting cycles when we resist change we resist the natural flow of life and create unnecessary stress go with the flow you will be surprised where it leads ดูนะไพ่มีคำว่า shifting cycle แล้วก็มี natural flow of life resist change
create unnecessary stress go with the flow go with the flow แล้วก็มีการ shifting cycle แล้วก็มีคำว่า change เพราะฉะนั้นไพ่ของคุณมีอะไรอ่ะไพ่ของคุณมันมีไพ่พวกนี้ไงอ่ะเอามาอีกไพ่พวกนี้คือพลังงานที่เป็น shifting cycle big change big transformation และเป็น energy ของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง create อะไรบางอย่างที่แบบบางทีคุณอาจจะแบบว่าบางคนตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้สามารถนึกถึงหรือคาดได้อะค่ะนะทีนี้ไพ่ตรงนี้มี energy นี้อีกไพ่ในพลังงานเมื่อกี้มี go with the flow แล้วคุณก็จะเห็นอะไรบางอย่างที่เซอร์ไพรส์ที่พลังงานบางอย่างจะนำพาหรือ lead ไปสู่พลังงาน energy ที่ควรจะเป็นของคุณนี่พลังงานมีไพ่นี้ time you are trying to hard give it time ใครจะบอกว่าใครที่พลังงานในเรื่องของความรักอะไรก็ตามแต่นะบอกตรงๆนะคะอย่าไปอะไรมากถ้าสมมติว่าพยายามเขาเรียกว่าพยายามจะต้องเป็นการพยายามกับคนที่ใช่และพยายามกับคนที่เวลาที่ใช่ด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมากเกินไปหรือพยายามมากเกินไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรอย่างที่มัน struggling หรือความรักที่มัน energy ยังไม่ flow give it time ค่ะ take time แบบ give it time take it slow คือไม่ต้องอะไรมากเพราะมันจะมีจังหวะของมันและตรงนี้ในคลิปนี้มีคนที่เป็น soulmate กันที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในคลิปนี้อยู่มากๆแต่บางครั้งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ใช้เวลาได้นะเพราะไพ่ของคุณมีไพ่ใหญ่มากๆขนาดนี้เลยนะคะเพราะว่าอะไรไข่จะบอกเลยนะว่าไข่ขอพูดแทรกนิดนึงเพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับหลายๆคนนะคะไข่จะบอกว่าไข่เป็นคนนึงที่ตอนที่ก่อนที่ไข่จะบินมาอเมริกาเนี่ยเมื่อประมาณช่วงร่วมปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือเอาง่ายๆเลยไพ่ใหญ่ๆพวกเนี้ยมันกินเวลาเป็นปีหรือเกิน6เดือนแน่ๆทีนี้ไพ่พวกเนี้ย The Sun แล้วก็ The World เป็นไพ่ที่ใครเปิดให้ตัวเองแอบส่องไงแอบส่องแต่ไม่ได้แบบเป็นคนที่ไม่ได้ส่องอะไรให้ตัวเองบ่อยขนาดนั้นนานทีมากน้อยมากทีนี้แบบช่วงก่อนหน้านี้ค่ะที่แบบว่าอ่ะแต่งงานจดทะเบียนแล้วก็อะไรก็ตามที่ทำเรื่องที่ไทยแล้วก็แบบตรวจเช็คแล้วแบบโอเคท้องเอเดนได้อ่อนๆทีนี้คือไพ่ไข่จะบอกเลยนะว่ามันมีไพ่แบบนี้ขึ้นมาที่ไข่เช็คมาเสมอและไข่จะบอกว่าวันก่อนๆ นี้ที่ผ่านมาเนี่ยไข่ก็แอบเช็คให้ตัวเองแต่เป็นเช็คไพ่แค่3ใบอ่ะไข่มีไพ่เดอะซันแฝงและเดอะเวิลด์เพราะฉะนั้นคือใครจะบอกนี้ค่ะว่าพลังงานตรงนี้มันเป็น energy ที่ว่ามันคือ energy ของหลายๆท่านตรงนี้ที่มันแฝงในสารของการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือความสุขที่มีรออยู่และไพ่ตรงนี้บอกเลยว่าบางคนตรงนี้ที่ดูคลิปนี้คุณเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศหรือคนเป็นหรือถ้าคุณอยู่ไทยและใครจะบอกเลยนะอันนี้มันเป็นไพ่รวมเนาะเป็นแรนดอมแต่ใครจะบอกว่าถ้าใครที่มาดูไพ่ส่วนตัวไข่และคุณได้ไพ่2ใบนี้โดยเฉพาะ2ใบนี้ขึ้นในชาร์ตส่วนตัวใครจะบอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่ใช้ชีวิตต่างประเทศค่ะเพราะไข่เป็นคนที่ได้ไพ่ใบนี้ส่วนตัวของตัวเองและทีนี้ก็เป็นไพ่มาของคนที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะทีนี้มาดูพลังงานกันสิว่าข้อความในคลิปนี้เนี่ยจะมีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างโซเมทในคลิปนี้มีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างจ้าในคลิปนี้มาดูกันหน่อยสิพลังงานสู้ซ่ามากๆเลยอ่ะคือเวลาที่ไข่รู้สึกแบบนี้ไข่จะอัลเลิร์ตนะคะแล้วรู้สึกแบบวันไหนที่รู้สึกว่าแบบไอ้นี่มันจะแบบอัลเลิร์ตมากๆรู้สึกถึงพลังงานที่ดีอ่ะข้อความความรักตรงนี้จากโซเมทของพวกคุณมีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างในคลิปนี้ข้อความความรักเอ้ยข้อความความรักตรงนี้นะคะมีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างสำหรับคลิปนี้นั่นไงข้อความความรักในคลิปนี้มีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างในคลิปนี้นะคะโอเคมาโอเค I think you are so sexy มีใครบางคนวันนี้ที่นึกถึงว่าแบบคุณอาจจะนึกถึงใครว่าแบบพอไพ่มันมีพลังงานลักษณะที่เป็นคิงที่เป็นถือไม้เท้าค่ะใครจะอ่านเป็นยูนิเซกนะไม่ว่าจะเป็นคิงหรือควีนสามารถเป็นได้ทั้งพลังงานผู้ชายหรือผู้หญิงทีนี้ I think you are so sexy คือพลังงานที่ว่าคุณอาจจะเป็นพลังงานที่รู้สึกแบบว่ากับใครที่แบบเขาเซ็กซี่จังเลยในสายตาคุณเขาดูดีเขาเซ็กซี่เขามีเสน่ห์หรืออีกในนึงคือคนบางคนตรงเนี้ยอาจจะมีใครที่เขารู้สึกแบบนี้กับคุณก็ได้ค่ะแบบสะท้อนมาว่าเขารู้สึกว่าแบบรู้สึกเซ็กซี่รู้สึกมีพลังงานของเซ็กชวลที่ดึงดูดต่อกันอะไรแบบนี้จังเลยนะทีนี้ไพ่นี้มีพลังงานนี้ด้วย I'm trying not to lose faith คือไพ่ของคุณมีไพ่นี้ Trust this calling this situation is calling for you to have faith
และไพ่นี้คือคนที่พยายามที่จะไม่สูญเสียศรัทธา I'm trying not to lose faith คือจะบอกว่าเป็นคนที่แบบจะต้องมีพลังงานของความเชื่อมั่นศรัทธาในความรักอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวคุณตรงนี้ที่ใครก็การจะมาบอกว่าอย่าสูญเสียความศรัทธาในความรักเด็ดขาดไม่ว่าสถานการณ์ของคุณจะหนักหนาหรือมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือการทำลายล้างต่อกันอย่างไรสำหรับบางคู่ไพ่นี้มีพลังงานนี้ด้วยนะคะมี I'm asking for some time to get myself together first คือจะบอกว่าเป็นใครบางคนตรงนี้ที่อ่ะพลังงานความรักเนี่ยอาจจะมีบางช่วงที่ว่าให้ได้ถามตัวเองได้ค้นหาตัวเองได้ค้นพบตัวเองหรือมีช่วงจังหวะบางอย่างที่คนบางคนจะต้องโฟกัสกับความรู้สึกหรือความต้องการหรือชีวิตตัวเองก่อนสำหรับบางคู่ตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ว่าไพ่บางท่านตรงนี้มีไทมิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีจังหวะของการรอการเปลี่ยนแปลงแบบบิ๊กเชนจ์แต่อย่างที่ใครบอกเลยไพ่ใหญ่ที่มีพลังงานแฝงในคลิปนี้ใช้เวลานะคะบอกเลยว่าใช้เวลาแน่ๆเพราะมันเป็นไพ่ใหญ่ที่ค่อนข้างบวกมากๆและเป็นไพ่ใหญ่ของการที่มีพลังงานที่เปลี่ยนแปลงมากๆแฝงและรวมถึงเมื่อมีเดวิลขึ้นด้วยเป็นพลังงานบางอย่างที่มีความคาราคาซังเป็นพลังงานบางอย่างที่มีพลังงานของลักษณะที่เกี่ยวกับพาร์ทอยู่ตรงนี้แน่ๆไพ่ตรงนี้มีพลังงานในกองที่ใครต้องการเอาพลังงานบวกมาให้ค่ะ I have the desire to see the world with youA whole new world to see the world with you นะคะเป็นไพ่ the world ขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะมีคนที่แบบว่าเป็นพลังงานที่แบบเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนที่มีพลังงานที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศหรือความที่ว่าเป็นอะไรบางอย่างที่รอการชิปติ้งไซเคิลของชีวิตค่ะมันคือพลังงานที่รอการชิปพลังงานชีวิตรอการเปลี่ยนแปลงรอจังหวะของธรรมชาติพลังงานชีวิตในธรรมชาติเขาเรียกว่าพลังงานชีวิตของคุณที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเขาเรียกว่าผ่านไปอย่างสวยงามแบบเป็นสเต็ปไปอย่างธรรมชาติแล้วก็มีเรื่องที่เซอร์ไพรส์รออยู่เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตรงนี้รอการเปลี่ยนแปลงที่ดีและมีความเชื่อมั่นเข้าไว้ขอพลังงานบวกๆปังๆของไพ่ทั้งหมด1 2 3 4 5ชุดมาให้เรียบร้อยแล้วหวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานบวกกันเยอะๆไข่มีความพลังงานบวกมากๆและอลเลิร์ทมากนะคะแล้วก็นี่ค่ะเอาแบบเขาเรียกว่าตรงนี้นะเอาเนี่ยเห็นปะเอาบอลลูนสวยๆมาให้อาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดเพราะมันเป็นแบบมันสูงไงแล้วก็นี่นะคะที่สำคัญเอาพลังงานตรงนี้ให้นะคะขอให้ทุกคนรับพลังงานสวยๆบวกๆตรงนี้ไปตรงนี้เป็นดอกกุหลาบแก้วนะคะก็เหมือนกับความรักที่แบบว่าต้องทนุถนอมให้ดีแล้วก็มันจะมีการเปล่งประกายที่สวยงามตามเวลาของมันนะคะโอ๊ยเข้าคอนเซ็ปต์มากๆโอเคหวังทุกคนจะชอบนะคะเป็นอีกคลิปนึงที่ใครมีความสุขมากๆในการอัดคลิปเพราะฉะนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพลังงานบวกของคลิปอื่นมาให้อีกวันนี้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวแอนดูกำลังจะมาแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปโรงพยาบาลเอเดนหลับพอดีตอนแรกกะว่าจะอุ้มมาเล่นซะหน่อยแต่แบบอ่ะโอเคหลับพอดีเขาชอบฟังไข่อัดคลิปเวลาพูดเขาจะหลับค่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะแล้วก็ใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมานะคะก็แรกเริ่มเลยอย่างงอย่าอะไรมากนะคะถ้าใครที่ต้องการจะดูแอดมาตรงนี้ค่ะที่ไข่แปะไว้ตรงลิงก์เนี่ยที่ไข่แปะไว้ในคลิปเนี่ยดูดวงส่วนตัวหรือจองคิวส่วนตัวเนี่ย Line ID KHIDOZ ทำแค่นี้ก่อนสเต็ปแรกนะคะคือแอดมาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของรายละเอียดหรือการจองอ่ะก็คือเดี๋ยวไข่อธิบายทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วรายละเอียดไข่มีให้ไว้ในใต้คลิปทุกคลิปแต่บางคนอาจจะไม่ได้อ่านก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไข่อธิบายให้ต่อนะคะอธิบายจนกว่าจะเข้าใจนั่นแหละโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย